บทที่3พระเถระเจ้าผู้ซึ่งหลวงพ่อในป่าเรียกว่าพระยาตากยิ้มน้อยๆก่อนตอบคำถามของสมภารวัดป่ามะม่วงเรื่องนี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนนอกจากเรากับโยมมารดาแม้แต่โยมบิดาของท่านก็ไม่รู้หรอกขอรับท่านพระครูเรียนถามถูกแล้วประวัติของเราคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระพุทธาจารย์ตรงที่โยมแม่ของเราตั้งครรภ์โดยที่โยมพ่อไม่ทราบชีวิตช่างเหมือนลิเกนะขอรับสมัยที่เป็นเด็กกระผมชอบดูลิเกพอเป็นหนุ่มก็เขียนบทให้ลิเกเอาไปเล่นผมเลือกเขียนเกี่ยวกับพระประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผมเขียนเรื่องท้าวปาจิตกับนางอรพิมเขียนไว้หลายเล่มสมุดพวกคณะลิเกมาขอยืมไปเล่นแล้วก็เลยหายสาบสูญไปเรื่องท้าวปาจิตกับนางอรพิมซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งใน500ชาติของพระโพธิสัตว์ก็มีเรื่องราวเหมือนลิเกนะขอรับเพราะความหลงในสงสารที่เดียวที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เราเหมือนกับลิเกท่านพระครูเล่าความหลังแต่บัดนี้ลิเกของเรากับท่านได้ปิดฉากลงแล้วเพราะตัดความหลงในสงสารเสียได้พระเถระเจ้าสรุปแล้วจึงเล่าความเป็นมาของท่านว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลายท่านลองทายสิว่าโยมบิดาของเราคือใครท่านพระครูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดว่าคงไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์หรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยากระผมขอทายว่าน่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่หรือไม่ขอรับถูกแล้วโยมมารดาของเราเป็นนางสนมลับๆของโยมบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่31แห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองกี่พระองค์33พระองค์ขอรับแต่มี34ราชการเพราะสมเด็จพระราเมศวรทรงครองราช2ครั้งครั้งที่1ปีพุทธศักราช1912ถึง1913ครั้งที่2ปีพุทธศักราช1931ถึง1938กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์ที่ครองราชได้เพียง7วันคือพระเจ้าทองลันและที่ครองราชนานถึง40ปีคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านพระครูตอบเกินคำถามและท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระเถระเจ้าถามอีกท่านพระครูเกรงว่าพระบัวเหียวจะง่วงที่ฟังอย่างเดียวจึงเปิดโอกาสให้ศิษย์พูดด้วยการถามว่าบัวเหียวเธอทราบไหมว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระบัวเหียวตอบทันทีว่าไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้เกิดในสมัยอยุธยาเหมือนหลวงพ่อและพระยาตากท่านเรียกพระเถระเจ้าเหมือนที่หลวงพ่อในป่าเรียกแล้วเธออยากทราบไหมอาจารย์ถามอีกถ้าผมตอบว่าอยากหลวงพ่อก็ตำหนิติเตียนว่าคนที่หมดความหลงในสงสารและยังมีความอยากอีกหรือผมจึงขอตอบว่าไม่อยากทราบแต่ถ้าหลวงพ่อจะบอกไว้เป็นการประดับความรู้ให้ผมก็ยินดีให้ประดับครับพระบัวเหียวตอบตามบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านเอาล่ะตกลงว่าฉันจะประดับความรู้ให้เธอด้วยการตอบว่า
สมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์มี5ราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทอง3พระองค์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ13พระองค์ราชวงศ์สุโขทัย7พระองค์ราชวงศ์ประสาททอง4พระองค์และราชวงศ์บ้านพลูหลวง6พระองค์กระผมตอบอย่างนี้ถูกต้องไหมขอรับท่านถามพระเถระเจ้าถูกต้องท่านความจำดีมากสมกับที่เคยเกิดในสมัยอยุธยาถึง2ครั้งท่านคงทราบใช่ไหมว่าท่านเป็นแม่ทัพในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชวงศ์สุโขทัยครั้งหนึ่งและก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงท่านก็ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเต็มความสามารถแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะกลข้าศึกของพม่าตอนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เรายังหนุ่มและก็ไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญอะไรทั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ไม่ทรงทราบว่าเราเป็นโอรสในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากสนมลับชาวจีนชื่อไหหองซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นชื่อบิดาของเราส่วนมารดาประวัติศาสตร์บันทึกว่าชื่อนางนกเอี้ยงในความเป็นจริงไหหองเป็นชื่อโยมมารดาของเราส่วนนางนกเอี้ยงไม่มีตัวตนการที่โยมมารดาของเราไม่ได้กราบทูลให้โยมบิดาทราบเพราะว่าเกรงจะเป็นอันตรายแก่เราท่านก็ทราบดีมิใช่หรือว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกโรงใหญ่ของเราดีๆนี่เองมีการฆ่าแกงเพื่อแย่งชิงราชสมบัติแก่งแย่งอิจฉาริษยากันท่านจำได้หรือไม่ว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา33พระองค์นั้นถูกปลงพระชนไปกี่พระองค์พระเถระเจ้าถามอีกแปดพระองค์ขอรับคราวนี้ท่านพระครูตอบไม่เกินคำถามพระเถระเจ้าจึงถามอีกว่ามีพระองค์ใดบ้างมีพระเจ้าทองลันพระรัชดาธิราชพระแก้วฟ้าแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระศรีเสาวภาคสมเด็จพระเชษฐาธิราชพระอทิตยวงศ์แห่งราชวงศ์สุโขทัยพระอทิตยวงศ์ถูกถอดออกจากราชสมบัติก่อนแล้วถูกปลงพระชนภายหลังและราชวงศ์ประสาททองอีก2พระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจริงอย่างที่ท่านพูดมานั่นแหละขอรับว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกโรงใหญ่เราดีๆนี่เองแต่ท่านขอรับวัฏจักรชีวิตช่างวกวนเหลือจะกล่าวท่านเชื่อไหมขอรับว่าโยมมารดาของกระผมสมัยที่กระผมเป็นแม่ทัพตอนปลายศรีอยุธยาได้มาเกิดที่อยุธยาอีกกระผมได้ไปพบโดยบังเอิญเมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนเรื่องลิเกเลยขอรับท่านหมายถึงแม่เชิญศรีเรื่องของเราก็เหมือนลิเกนะโยมบิดาสวรรคตโดยมิได้ทรงทราบว่าพระองค์มีบุตรกับหญิงจีนผู้เป็นสนมลับๆของพระองค์โยมมารดาได้สร้างเรื่องขึ้นว่าเราเป็นลูกจีนบิดาชื่อไหหองมารดาชื่อนางนกเอี้ยงและเรื่องที่สร้างขึ้นนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่โยมมารดาทำเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเราไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดแต่ประการใดและเราก็ไม่ตำหนินักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพราะเขาบันทึกตามข้อมูลเพียงแต่ข้อบันทึกนั้นถูกปิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ
ซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่รู้เราจึงพูดว่าไม่มีประวัติศาสตร์ของชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างเงียบกันไปครู่หนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถามพระเถระว่าท่านจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ท่านกู้เอกราชให้กระผมฟังได้ไหมขอรับกระผมอยากทราบว่าตรงกับประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใดกระผมอยากฟังขอรับพระบัวเหี่ยวพูดขึ้นเลยถูกท่านพระครูซึ่งถือโอกาสแก้เผ็ดว่าก็ไหนเธอบอกว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วจะไม่มีความอยากไงล่ะแล้วทำไมถึงบอกว่ายังอยากฟังผมก็อยากตามหลวงพ่อนั่นแหละครับในเมื่อหลวงพ่อยังอยากทราบและทำไมผมจะอยากฟังบ้างไม่ได้สิทธ์ตอบชนิดที่อาจารย์ไม่รู้จะเถียงว่าอะไรพระเถระเจ้าจึงพูดขึ้นว่าตกลงเราจะเล่าให้ฟังท่านไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ตอนเรากู้ชาติตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่มีบางเรื่องที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างเรื่องที่เราตีเมืองจันทบุรีประวัติศาสตร์บันทึกแต่เพียงว่าเราสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งความจริงเราทำมากกว่านั้นคือหลังจากตีเมืองจันทบุรีได้แล้วเราก็มาพิจารณาว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาสาหัสและยืดยาวจึงให้สร้างพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้นแล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระเราเองก็เจริญรอยตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการเจริญพาหุงมหากาหรือในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามบทถวายพรพระพาหุงมหากามีอนุภาพมากเพราะว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ทรงชนะพญาวัสวัตตีมารอลวกยักษ์ช้างนาลาคิรีองคุลิมารนางจินจมานวิกาสัจกะนิครนนันโทปนันทนาคราชและเท้าพกาพรหมเพราะอนุภาพแห่งการสวดพาหุงมหากาสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงชนะสงครามทุกครั้งไม่เคยแพ้เลยเราเองก็ได้รับอานิสงส์แห่งการสวดคือเรากู้ชาติได้สำเร็จพาหุงมหากาแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับกระผมอยากทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้รจนาหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นว่าปี2529เธอจะได้พบกับผู้รจนาอดใจรออีกปีเดียวท่านยังมีชีวิตอยู่หรอครับหลวงพ่อท่านพระครูรู้สึกสงสัยหลวงพ่อในป่าจึงอธิบายว่าถ้าความหมายของยังมีชีวิตตามความเข้าใจของปุถุชนเราก็ขอบอกว่าท่านไม่มีชีวิตท่านไม่ได้มีชีวิตเหมือนเธอหรือเหมือนกับพระโบเฮียวเอาเป็นว่าท่านเหมือนเราเหมือนพระยาตากที่แม้จะไม่มีชีวิตแต่ก็สามารถสื่อสารกับเธอได้ท่านจะมาพบเธอในฝันไม่ได้มาแบบเรากับพระยาตากหรือแบบสมเด็จพระพุทธาจารย์เรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวคนที่เขารู้ไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้เพราะขาดทั้งสติและปัญญาไม่เคยอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระในอนาคตการเมื่อโลกเจริญทางวัตถุผู้คนก็จะยึดถือเส้นลวดเล็กๆบางๆเป็นสรณะแทนพระรัตนตรัยโลกจะถึงยุคที่คฤหัสถ์ศึกษาธรรมะส่วนพระจะไปศึกษาคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้องไปถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามคฤหัสถ์เป็นเรื่องน่าเศร้า
แล้วก็จะมีนักบวชที่เรียกตัวเองว่าพระหากความจริงเป็นได้แค่คนโกนหัวห่มผ้าเหลืองเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวแต่เขาอหังกาถือว่าเป็นผู้เก่งกาจในวิชาทางโลกแต่ในทางธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาจะต้องรู้จะต้องศึกษาเขากลับไม่รู้เพราะไม่มีเวลามานั่งเจริญสติเอาเวลาไปนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างเครือข่ายอวดรู้เที่ยววิจารณ์พระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอเองก็จะถูกวิจารณ์ด้วยเรื่องที่เธอพบกับผู้รจนาพาหุงมหากาแล้วนำบทสวดไปเผยแผ่ให้ประชาชนสวดเพื่อแก้ปัญหาเธอจะช่วยประชาชนได้ทั่วโลกขณะเดียวกันพวกที่นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะพยายามหาทางจับผิดพวกเขาไม่รู้หรอกว่าได้พาตัวเองเข้าสู่อบายพวกเขาจะบาปหนาซียิ่งกว่าพระเทวทัตที่เรียกว่าบาปหนากว่าเพราะว่าพระเทวทัตท่านยังมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระนามว่าอัทธิสละในคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเทวทัตใช้กรรมในนรกอเวจีเป็นเวลา5กัปแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเราจึงพูดว่าพวกนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเที่ยวเผยแผ่คำหยาบคายว่าร้ายพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นบาปหนาซิ่งกว่าพระเทวทัตและหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมหากเขาไม่กลับตัวกลับใจเสียใหม่หลวงพ่อในป่าอธิบายค่อนข้างละเอียดเพราะท่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วคนที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางดีมีไหมครับหลวงพ่อผู้ถามคือพระบัวเหี่ยวมีเช่นพระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แต่ถ้าจะวัดกันในด้านปริมาณคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มีน้อยกว่าคนที่ได้โทษโดยเฉพาะเยาวชนพวกเขาจะเสียหายมากเพราะจะไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนแต่จะนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์สื่อสารหากันด้วยเรื่องไร้สาระถึงกับเสพสิ่งลามกอนาจารทางคอมพิวเตอร์จะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์ในตัวมันเองก็ไม่มีประโยชน์หรือโทษแต่อยู่ที่การนำไปใช้คนที่มีสติปัญญาจะนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่มนุษยชาติส่วนคนไร้สติปัญญาก็จะนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบรรพชิตจะต้องใช้ด้วยปัญญามิใช่ด้วยตัณหาผมอยากฟังพระยาตากเล่าเรื่องการกู้ชาติครับพระบัวเหี่ยวเอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากที่พระเถระทั้งสามองค์อนุญาตให้ความเงียบเข้ามาแทนที่การสนทนากระผมอยากฟังขอรับท่านพระครูสนับสนุนอยากฟังก็เล่าให้เขาฟังเขาเป็นสหธรรมิกของเธอหลวงพ่อในป่าพูดกับพระเถระเจ้าโดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่พูดกับพระครูและพระบัวเหี่ยวครับหลวงพ่อพระเถระเจ้าพูดกับอาจารย์โดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่สหธรรมิกทั้งสองท่านใช้แล้วจึงเล่าวีรกรรมการกู้ชาติของท่านเมื่อครั้งกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ว่าหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พม่าเมื่อปี2310บ้านเมืองก็ระส่ำระสายมากพม่าเผาผลาญถล่มทลายกรุงศรีอยุธยาเสียย่อยยับวัดวาอารามถูกทำลายยับเยินพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีความสูงถึง8วาหุ้มด้วยทองคำหนัก20,000บาท
ก็ถูกพม่าใช้ไฟลนเผาลอกเอาทองคำขนกลับไปเมืองตนผู้คนแบ่งแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีก๊กที่สำคัญอยู่ถึง6ก๊กด้วยกันก๊กที่ร้ายกาจที่สุดก็คือก๊กเจ้าพระฝางซึ่งมีหัวหน้าเป็นพระภิกษุที่ว่าร้ายกาจก็เพราะทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระศาสนาผู้ครองกาสาวพัสโกนศีรษะเหมือนพระภิกษุแต่เสพสุราฆ่าคนและทำลามกอนาจารด้วยประการต่างๆเจ้าพระฝางในเครื่องแต่งกายของบรรพชิตคุมกองทัพสงฆ์ออกปล้นจี้ทรัพย์สินของราษฎรทำให้บ้านเมืองที่ระสำระสายอยู่แล้วต้องสับสนโอลหม่านหนักขึ้นเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพระศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุดพระเถระเจ้าหยุดเล่าเพื่อกำหนดปรงธรรมสังเวชท่านพระครูและพระบัวเหียวกำหนดปรงธรรมสังเวชเช่นเดียวกันจากนั้นอดีตวีรบุรุษแห่งประเทศสยามจึงเล่าต่เมื่อเราปราบก๊กสำคัญสี่ก๊กได้แล้วจึงยกกองทัพไปตีก๊กเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปตั้งมั่นอยู่ที่พิษณุโลกเนื่องจากไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้กองทัพของเราตีเมืองพิษณุโลกได้แต่เจ้าพระฝางหนีไปเป็นอันว่าก๊กทั้งห้าพ่ายแพ้แก่ก๊กพญาตากเมื่อได้ชัยชนะแล้วเราก็คิดว่าจะฟื้นฟูปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยาแต่ก็มองไม่เห็นทางเลยว่าจะทำให้กรุงศรีอยุธยารุ่งโรจน์เหมือนแต่ก่อนเราได้เริ่มวิตกกังวลคืนหนึ่งเราก็แก้ปัญหาด้วยการสวดพาหุงมหากาแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์และขอท่านเหล่านั้นจงช่วยหาทางออกให้แก่เราด้วยจากนั้นเราก็หลับไปพระเถระเจ้าหันไปพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าหน้าแปลกนะครับหลวงพ่อเป็นเรื่องที่บางคนอาจคิดว่างมงายไร้สาระแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นในฝันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเป็นผลจากการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลท่านเห็นอะไรหรือขอรับท่านพระครูถามพระเถระตอบว่าเราเห็นสมเด็จพระนเรศวรกับพระอาจารย์ของท่านที่เรารู้เพราะพระเถระรูปนั้นท่านพูดว่าอาตมาคืออาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรที่มาช่วยท่านแก้ปัญหากรุงศรีอยุธยาเสียหายเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ทั้งพม่าก็รู้ลู่ทางที่จะเข้ามาโจมตีขอท่านจงย้ายราชธานีไปอยู่ที่กรุงธนบุรีและสถาปนาตัวท่านขึ้นเป็นกษัตริย์เถิดอาตมาขอถวายพระพรจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรมีพระดำรัสแก่เราว่าขอต้อนรับกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีขอพระองค์จงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวสยามแล้วภาพนั้นก็หายวับไปเราตื่นขึ้นมากลางดึกจิตสัมผัสกับความสงบเย็นผิดกับคนที่ฝันร้ายซึ่งตื่นขึ้นพร้อมกับความหวาดกลัวและเหงื่อไหลโซมกายเรารู้สึกเหมือนกับว่ามิได้ฝันไปเพราะภาพนั้นยังฝังแน่นอยู่ในมโนนึกมาจนบัดนี้พระเถระเจ้าเล่าด้วยใบหน้าเจือยิ้มเมื่อรำลึกถึงเหตุการณ์แต่ก่อนเก่าจากนั้นจึงเล่าต่อพระราชดำรัสในสมเด็จพระนเรศวรทำให้เราตั้งปณิธานในบัดนั้นว่าจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปและนี่เองคือที่มาของปณิธานของเราที่ท่านกล่าวให้พระบัวเหียวฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านพระครูจึงถือโอกาสถามพระบัวเหียวว่าบัวเหียวเธอยังจำพระราชปณิธานที่ฉันกล่าวให้เธอฟังเมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหม
พระบัวเหี่ยวตอบซื่อๆว่าจำไม่ได้แล้วขอรับหลวงพ่อทำไมถึงจำไม่ได้ในเมื่อสักครู่เธอยังสาธยายให้ฉันฟังไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักคำเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงลืมเสียแล้วการลืมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลวงพ่อการไม่ลืมจะเป็นเรื่องที่แปลกพระบัวเหี่ยวอธิบายแปลกอย่างไรแปลกไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะสิครับก็พระองค์สอนว่าสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ถ้าการจำเที่ยงเราก็จะไม่ลืมแต่เพราะเราลืมที่ลืมก็เพราะสัญญาไม่เที่ยงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเราที่จะต้องลืมการลืมคือการจำไม่ได้ถ้าเราจำได้เราก็ไม่ลืมและถ้าเราไม่ลืมก็แสดงว่าสัญญาอนิจจาไม่จริงการลืมจึงเป็นการพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงหลวงพ่อพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเอาละฉันว่าจะไม่เข้าใจก็เพราะอธิบายแบบเย่นเย้อยืดหยาดของเธอนี่แหละไม่ต้องอธิบายต่อก็ได้ฉันอยากจะฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติมากกว่าท่านพระครูพูดตัดบท